สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวสังขยากันนะครับจะสอนทำทั้งตัวข้าวเหนียวเองนะครับแล้วก็ตัวสังขยาเลยนะครับนะในคลิปเดียวกันเลยไม่ต้องแยกนะครับนะเพื่อนเพื่อนดูคลิปนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยนะครับนะก็เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวสังขยาก่อนก็จะมีไข่เป็ดนะครับวันนี้ไปเลือกใช้ไข่เป็ดอย่างดีนะครับนะไข่เป็ดสดๆใหม่ๆนะครับ5ฟองนะครับไข่ไก่3ฟองกะทิสดนะครับหรือกะทิกล่องก็ได้นะครับ400 ml นะครับหรือ400มิลลิลิตรน้ำตาลปี๊บนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวนี่1ถ้วยตวงนะครับนะน้ำตาลทรายนะครับ1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับแล้วก็เกลือนะครับ1ช้อนชาใบเตยนะครับนะแล้วอย่างอื่นที่ประกอบกันก็จะมีผ้าขาวบางนะครับแล้วก็ตัวที่เราจะเอาไปใช้สำหรับนึ่งนะครับถ้วยนะครับชามที่ใช้สำหรับนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันอันต่อมาฝั่งขวานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวมูลนั่นเองนะวันนี้ไปใช้เลือกใช้ข้าวเหนียวนะครับ1กิโลกรัมนะแช่น้ำ3ชั่วโมงอย่างนะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับกะทินะครับ400 ml เหมือนกันน้ำตาลทรายขาวนะครับ1ถ้วยตวงแล้วก็มีใบเตยนะครับนะแล้วก็มีสารส้มตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีขัดข้าวกันขัดข้าวให้สวยนะครับเหมือนที่เวลาเราไปซื้อข้าวเหนียวมูลตามร้านอาหารนะครับที่สวยๆนะครับเม็ดจะเรียงสวยนะครับเขาใช้วิธีการนี้นะครับในการขัดนะแล้วก็มีเกลือนะครับอันนี้คือเป็นน้ำมันลำข้าวนะครับนะเพื่อนๆ เลือกใช้น้ำมันลำข้าวใครจะใช้น้ำมันอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดีหน่อยก็ใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูว่าน้ำมันเนี้ยจะช่วยอะไรนะครับขั้นตอนก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวพูดกันไปเรื่อยๆเนาะก่อนนะครับอันดับแรกทำข้าวก่อนไปนึ่งข้าวนะครับข้าวตัวนี้ไปแช่นะครับ3ชั่วโมงแล้วก็ล้างแล้วเรียบร้อย2น้ำเหลือแต่เอาไปขึ้นนึ่งอย่างเดียวนะครับตอนนี้ตั้งหม้อไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ถัดจากนี้เบก็จะเอาขึ้นไปนึ่งนะครับ20นาทีไปกันเลยครับในขั้นตอนแรกนี้นะครับเราเอาสารส้มมานะครับนะเราใช้ไม่หมดหรอกเพื่อนเดี๋ยวเรามาขัดข้าวมันเหลือนะครับนะแล้วก็เอามาถูเลยนะครับนะวิธีการคือเอาสารส้มลงไปแบบนี้แล้วเพื่อนๆเอาข้าวนะครับมาขัดกับตัวสารส้มแบบนี้นะครับขัดให้เขาขาวเลยนะครับนะขัดตรงนี้ประมาณ10นาทีนะครับนะวิธีการทำให้ข้าวขาวนะครับพอเราไปนึ่งเนี่ยข้าวเขาจะเด้งเลยนะครับนะเม็ดมันจะเรียงนะครับสวยนะวันนี้เป็นวิธีการนะครับเคล็ดลับนะสำหรับคนที่อยากทำข้าวเหนียวมูลแล้วก็ตัวข้าวเม็ดสวยๆนะครับตัวสังขยานี่เราก็ต้องทำเป็น2ส่วนนะครับมีส่วนตัวข้าวกับส่วนตัวสังขยาไข่นะครับเดี๋ยวเราก็ถูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปนะครับหลังจากขั้นตอนที่เราขัดข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราล้างนะครับส่องน้ำนะครับล้างให้สะอาดเลยนะให้ตัวสารส้มของเรานะครับที่เราขัดข้าวเมื่อกี้หลุดออกนะแล้วเดี๋ยวเราไปนึ่งกันครับจะเห็นได้ว่าตัวเม็ดข้าวนะครับที่เราล้างส่องน้ำแล้วจะขาวขึ้นนะครับเด้งขึ้นเลยนะครับนะให้เราตักใส่หวดนึ่งข้าวนะครับถ้าใครไม่มีหัวนึ่งข้าวนะครับก็เพื่อนๆใช้ผ้าขาวบางนะครับนะห่อข้าวนะครับแล้วก็ไปนึ่ง20นาทีนะครับนะใส่หัวนึ่งข้าวก็นึ่ง20นาทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปนึ่งในรังถึงนะครับให้มากลับทุกๆ10นาทีนะครับกลับข้างหน้าข้างหลังเนาะถ้ามีหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่ๆนะครับก็สามารถนึ่งในหม้อหุงข้าวได้เลยนะครับนะได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยนะครับ20นาทีครับขั้นตอนการทำน้ำมูลข้าวนะครับนะกะทิที่เราตวงไว้เอามาใส่ได้เลยนะครับ400 ml นะครับเป็นกะทิสดนะครับใบเตยหย่อนลงไปได้เลยนะครับผูกตอกอย่างดีนะครับวันนี้แล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะครับเท่านั้นนะถ้าเพื่อนๆอยากให้ข้าวของเราขาวสวยนะครับให้เลือกใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับนะเกลือนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เอาทัพพีนะครับหรือไม้มาคนนะครับการคนนะครับให้คนไปทางเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะคนไปทางเดียวกันให้น้ำตาลเขาละลายก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราค่อยเอาขึ้นไปตั้งไฟนะครับขั้นตอนการตั้งไฟก็ตั้งให้เขาเดือดนะครับเล็กๆพอแล้วก็ยกลงนะครับนะรอให้ข้าวนึ่งเสร็จนะครับ20นาทีเนาะตอนนี้เราก็นึ่งข้าวอยู่นะครับนะเดี๋ยวทำข้าวเหนียวมูลก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำน้ำตัวสังขยากันครับไม่ยากเหมือนกันครับคนให้น้ำตาลละลายเลยนะครับหลังจากที่เราคนน้ำตาลจนละลายแล้วนะครับให้เรามา
ตั้งไฟนะครับนะเปิดไฟประมาณเบอร์2นะครับนะค่อนไปทางอ่อนนะครับคนเบาๆนะครับนะให้น้ำตาลเขาเข้ากับตัวกะทิอย่างดีนะครับแล้วเขาก็จะได้หอมใบเตยนะครับที่เราใส่ลงไปเนาะนะข้างๆก็เบ็ดนึ่งข้าวอยู่นะครับนะก็ใช้2เตาเลยครับไปพร้อมๆกันครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เพื่อนๆก็คนนะครับคนไปทางเดียวกันนะครับให้เขาเริ่มเดือดเอาแค่เดือดพออึเดือดแบบอุ่นๆนะครับนะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะก็คนไปแบบนี้นะครับนะประมาณ 5-10 นาทีนะครับไฟอ่อนๆ นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเพื่อนๆให้ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆปิดไฟได้เลยนะครับนะขั้นตอนนี้เรายกลงได้เลยนะครับใส่ภาชนะนะครับสำหรับที่จะมูลข้าวเทน้ำของเราลงไปได้เลยไปรอนะครับเท่านี้เองนะครับก็จะได้น้ำกะทินะครับสำหรับมูลข้าวแบบง่ายๆนะครับนะเพื่อนๆสามารถทำได้ที่บ้านนะครับหลังจากนี้เราก็รอให้เย็นนะครับแล้วก็รอข้าวเหนียวสุกนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนถัดไปเลยครับว่าจะทำไงต่อครับหลังจากผ่านไป 15-20 นาทีนะครับเราก็จะได้ข้าวเหนียวนะครับนะเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับขาวจั๊วเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราแซะนะครับเอาพายนะครับอย่างนี้นะครับแซะตัวข้าวเหนียวนะครับให้เป็นลูกกลมๆนะครับเพื่อนๆจะได้เอาออกมาง่ายนะครับหลังจากนั้นเทลงมานะครับเอาใส่ในน้ำมูลของเราได้เลยนะครับเบาๆเอาข้าวลงไปนะครับกดก็มูลข้าวเหนียวแบบนี้นะครับใบเตยไม่ต้องเอาออกเพื่อนๆเพราะเรามัดดีแล้วนะครับนะแล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับให้ตัวข้าวเขาดูดน้ำกะทิเข้าไปนะครับก็จะหอมมากๆเลยนะครับตอนนี้แล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะครับรวบนะครับรวบให้เขาเข้ามาอย่างนี้เอาฝามาปิดครับพักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับให้เขาดูดน้ำมูลที่เรามูลข้าวเขาไว้นะครับจะได้เรียงเม็ดสวยๆนะครับเม็ดข้าวก็จะขาวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปครับว่าวิธีทำสังขยาทำยังไงนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำตัวสังขยากันเลยนะครับนะเริ่มที่เทไข่เป็ดลงไปนะครับ6ฟองไข่ไก่นะครับ3ฟองชามผสมต้องใหญ่หน่อยนะครับนะวันนี้นะน้ำตาลนะครับมะพร้าวนะครับ1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายนะครับ1ส่วน4ถ้วยตวงครับใส่ลงไปน้ำกะทิครับ400 ml ใบเตยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้มือนะครับขยำได้เลยนะครับให้ตัวไข่กับใบเตยเนี่ยนะครับบี้อย่างนี้เลยนะครับนะขยำนะครับกับน้ำตาลนะครับให้เขาละลายเลยขั้นตอนนี้ทำใจเย็นๆนะครับเพื่อนๆนะอย่าทำรวดเร็วนะครับให้ใจเย็นๆค่อยๆทำนะครับนะไข่ตัวสังขยาเราจะได้หอมใบเตยนะครับนะก็ขยำเลยนะครับจนน้ำตาลเขาละลายเลยนี่ยังไม่ละลายนะครับนะยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยก็ทำไปจนน้ำตาลละลายนู่นแหละโอเคนะครับนะเพื่อนๆก็ทำไปนะประมาณ10นาทีนู่นแหละนะขยำไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำตาลเขาละลายให้หมดก็เป็นอันใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนถัดไปกันครับว่าหลังจากอันนี้ได้แล้วเราจะไปทำอะไรต่อครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราขยำจนเสร็จน้ำตาลละลายนะครับฟองเขาจะเยอะนะครับให้เพื่อนๆช้อนออกนะครับนะค่อยๆช้อนฟองตัวนี้ออกนะครับนะกับเยื่อไข่ที่เขาลอยขึ้นมานะครับนะเมื่อกี้ลืมบอกนะครับว่าเบสใส่เกลือลงไปด้วยนะครับนะปิดกล้องไปแล้วก็เพิ่งเห็นนะครับว่าขาดเกลือไปนะก็เลยใส่เกลือลงไปด้วยนะครับเพื่อนๆที่เราตวงไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็ช้อนออกนะครับนะฟองต่างๆนะเอาออกพอประมาณก่อนนะครับเดี๋ยวเรามากรองด้วยผ้าขาวบางอีกทีนึงครับนำกระชอนนะครับที่มีตะแกรงแบบนี้นะครับนะเอาผ้าขาวบางรองอีกชั้นนึงนะครับอย่างนี้นะกดลงไปนะครับค่อยๆเทนะครับส่วนผสมที่เราขยำนะครับตัวสังขยาลงไปแบบนี้ได้เลย
ก็จะเป็นการกรองนะครับไม่ให้เขามีฟองแล้วก็พวกเศษต่างๆกรองแบบนี้นะครับนะแล้วเราก็ค่อยๆบีบนะครับนะตัวผ้าขาวบางของเรานะครับนะบีบต่ำๆนะครับให้ไม่เกิดฟองนะครับนะบีบต่ำๆให้เกิดฟองน้อยที่สุดนะครับพอเวลาเราเอาไปนึ่งนะก็จะทำให้หน้าของขนมเรามันสวยนะครับรีดออกให้หมดเลยพอละนะครับยกกระชอนของเราออกนะครับก็จะได้ตัวสังขยาแบบนี้เลยนะครับนะผ่านผ้าขาวบางผ่านกระชอนมานะครับนะขั้นตอนนี้นะครับเบสตั้งลังถึงไว้นะครับสำหรับนึ่งนะครับนะเปิดไฟแรงเลยนะครับใส่น้ำนะแล้วก็เราเตรียมซึ้งนะครับนะที่มาใส่ภาชนะสำหรับที่เราจะเอาลงนึ่งนะครับนะตัวสังขยาของเราขั้นตอนนี้นะครับเราเอาตัวกรองนะครับนะของเบสมันก็จะเป็นตัวกรองแบบนี้นะครับนะซึ่งมีตัวตะแกรงอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับนะแล้วก็มีปากเปิดแบบนี้เบสเอามาใส่อย่างนี้เลยนะครับนะวางต่ำๆครับกรองอีกรอบนึงเพื่อให้เนื้อละเอียดเนียนนะครับนะแล้วเราไม่ต้องการให้เกิดฟองนะครับวางให้ต่ำเลยนะครับค่อยๆปล่อยลงไปช้าๆครับเราก็จะได้หน้าสังขยาที่สวยนะครับเนียนนะครับไม่เป็นฟองนะครับนะนี่ก็หลังจากนี้ค่อยๆปล่อยลงไปเรื่อยๆนะครับนะปล่อยลงไปจนหมดกระชอนเลยครับเท่านี้ครับก็จะได้ตัวสังขยานะครับที่เราจะเตรียมลงนึ่งโดยที่ไม่มีฟองเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ตั้งน้ำให้เดือดนะครับเดือดสุดๆเลยเดี๋ยวเราเอาลงไปนึ่ง2นาทีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันขั้นตอนนี้นะครับเปิดไฟแรงแบบนี้เลยนะไฟต้องแรงระดับนี้นะครับนะค่อยเอาตัวสังขยาของเราลงนะครับค่อยๆเอาลงตื้นตั้งนะครับในรังถึงจับเวลา2นาทีครับนี่เวลาเดินแล้วนะครับปิดฝาได้เลยเพื่อนๆไฟต้องร้อนนะครับร้อนแรงเท่านั้นนะครับ2นาทีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ3 2 1นะครับดังแบบนี้แล้วนะครับนะให้เราผ่อนไฟลงนะครับนะผ่อนไฟลงเป็นค่อนข้างอ่อนนะครับไปทางอ่อนนะแล้วนึ่งต่ออีก20นาทีครับจับเวลานะครับปรับไฟค่อนไปทางอ่อนนะครับนึ่งต่อ20นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันครับก็ไม่ต้องเปิดฝาเลยนะครับนะนึ่งต่อไปได้เลยหลังจากที่เราเตรียมสังขยานะครับนึ่งจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูข้าวของเราที่เรามูลไว้นะครับนะก็คนดูซะหน่อยก็จะได้ข้าวเหนียวนะครับที่มีความเรียงเม็ดสวยนะครับน่าทานแบบนี้เลยนะครับนี่ใบเตยก็ไม่ต้องหอมนะครับหอมกะทิหอมน้ำมันนะครับหอมน้ำตาลขั้นตอนนี้นะครับเราเอาน้ำมันลำข้าวนะครับที่เราเตรียมไว้เพื่อนๆจะใช้น้ำมันอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาที่สะดวกนะแต่วันนี้ไปเลือกใช้น้ำมันลำข้าวนะครับก็ราดลงไปได้เลยค่อยๆนะครับค่อยๆทานเขาจะช่วยให้ตัวข้าวเนี่ยเงาสวยครับขึ้นเงาเขาก็จะเงาเพิ่มขึ้นนะครับนะใช้น้ำมันลำข้าวนะครับเขาก็จะจับตัวกันดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความเงาน่าทานนะครับนะแบบนี้เลยครับปิดฝาไว้เสร็จแล้วครับข้าวเหนียวมูลหลังจากที่เราใส่น้ำมันลำข้าวลงไปนะครับก็จะเห็นได้ว่านะเพื่อนๆดูนะครับเม็ดข้าวเขาจะเรียงกันสวยเลยนะครับนะเวลาเราใช้มือจับปั้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับเหมือนที่ร้านเวลาที่เราไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงนะครับหรือร้านที่เขาขายของหวานเลยนะครับนะสูตรเดียวกันนะครับให้ใช้น้ำมันลำข้าวนะครับให้เลือกใช้น้ำมันลำข้าวจะดีกว่านะครับเขาก็จะทำให้ข้าวเนี่ยนุ่มแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะครับนะเพื่อนๆดูได้เลยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอสังขยาเราต่อนะครับครบเวลานะครับ20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหม้อดูกันครับเปิดหม้อได้เลยครับฟูแบบนี้เลยโอ้โหเพื่อนๆดูหน้าเนื้อเนียนมากเลยนะครับนะสังขยาของเราน่าทานน่าทานนะครับเดี๋ยวไปต้องยกลงนะครับให้เขามาพักร้อนนะครับน่าทานมากๆเพื่อนๆดูนะครับสังขยาของเราดูเนื้อนะครับนะกองแบบที่เบสบอกนะครับจะทำให้เนื้อเนียนแบบนี้เลยเป็นสูตรโบราณนะครับหอมไข่มากๆสีเหลืองจะสวยแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักให้เขาหายร้อนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ
ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับข้าวเหนียวสังขยาของเราเพื่อนๆดูนะครับนี่น่าทานแบบนี้เลยแกะออกจากตองนะครับนะวันนี้เบสทำก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากมอบสูตรดีๆให้กับเพื่อนๆนะที่จะเอาไปทำต่อเนาะบางคนก็จะเอาไปทำขายบางคนก็จะไปทำให้คนในครอบครัวทานกันนะครับนะวันนี้เห็นไหมว่าเนื้อตัวสังขยาเนี่ยเขาจะฟูมากเลยนะครับนะวันนี้เบสเอาเทคนิคการใช้ไข่สองอย่างนะครับมาผสมกันนะแล้วก็ทำให้ตัวเนื้อเนี่ยเขาฟูมากๆเลยนะครับนี่ดูจากในนี้ก็ได้นะครับนะจะทำให้ดูน่าทานนะครับนะนี่คือลักษณะที่ถูกต้องนะครับเวลาไข่เขาขึ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงวิธีการห่อตองนะครับไม่ได้ยากเลยนะอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ห่อละ10 บาทครับเดี๋ยวเบลก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ